กราบสวัสดีพวกเราชาวธรรมศาสตร์ที่รักทุกคนนะคะในวันที่30กันยาของทุกปีก็จะเป็นวาระที่พวกเราได้ทำงานอย่างหนักมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะคะจนวันนี้ก็เป็นวันเกษียณของพวกเรานะคะนั้นในฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ตัวเองได้มีโอกาสมาเป็นอธิการบดีมาเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยก็ต้องขอกราบขอบคุณชาวธรรมศาสตร์ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาธรรมศาสตร์ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติชาวธรรมศาสตร์ของเราก็จะมีส่วนร่วมเสมอนะคะอย่างเช่นในครั้งนี้เกิดโรคระบาดโควิด-19ชาวธรรมศาสตร์ของเราก็ได้คิดค้นในเรื่องของโรงพยาบาลสนามขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็แสดงถึงความมีส่วนร่วมความคิดในการที่จะช่วยกันหาโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศของเรานอกจากนี้ชาวธรรมศาสตร์เองนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ถ้ามันมีปัญหาเราพร้อมเพื่อประเทศชาติเสมออย่างไรก็เท่ากันนะคะหมายความว่าเราทำเต็มที่เสมอนั้นในวาระที่ทุกท่านเกษียณอายุราชการในปีนี้ดิฉันในนามของชาวธรรมศาสตร์ก็ต้องขอขอบคุณจากใจที่ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมหาวิทยาลัยต่อประเทศชาติก็ขอให้สิ่งที่ทุกคนทำความดีมาแล้วจงส่งผลดีต่อทุกท่านนะคะให้มีชีวิตในวัยเกษียณด้วยความสุขด้วยความมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ความมีจิตใจที่งดงามครอบครัวสุขสบายนะคะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้โปรดรับเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปและในขณะเดียวกันก็อยากที่จะให้พวกเราระลึกเสมอว่าเราก็คือคนธรรมศาสตร์มีอะไรก็กลับมาบ้านเรานะคะมาแวะเยี่ยมเยียนวันที่สำคัญวันสถาปนามหาวิทยาลัยก็มาร่วมกันทักทายทำบุญกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นเครื่องจันโลงใจทำให้เรามีความสุขใจที่เรายังมีความรักแล้วก็มีเพื่อนที่รักเรานะคะนั้นก็ขออนุญาตกราบอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุอยู่ยาวนานถึง100ปีนะคะชาวธรรมศาสตร์เราจะมีอายุยืนค่ะเพราะเราอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตลำปางพัทยาท่าพระจันทร์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่โปร่งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็มีกิจกรรมที่ดีที่ทำให้เรามีความสุขความสุขก็ทำให้เรามีความก้าวหน้าทำให้เราอายุยืนยาวแล้วมีอะไรที่ประเทศชาติมีปัญหาพวกเราก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหากับประเทศชาติอีกครั้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ